ถ้าจะทรมานกันก็ควรคิดให้ดีหวังฮิปปอรู้สึกถึงความเจ็บปวดในคืนที่เซอร์จ้านไปญี่ปุ่นอีกครั้งหวังฮิปปอยืนขึ้นและเดินไปที่ประตูเซอร์จ้านกอดเอวของเขาจากทางด้านหลังด้วยความตื่นตระหนกหวังฮิปปอไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนพวกเขาอยู่ด้วยกันมานานไม่ว่าปัญหาของหวังฮิปปอจะมีมากแค่ไหนก็ไม่เคยหันหลังให้เขาแบบนี้ฉันไม่ต้องการให้คุณไปเชื่อฉันสิหวังฮิปปอตอบพี่ว่าฉันไม่เชื่อฉันไม่อยากฟังคุณแก้ตัวอีกแล้วปล่อยฉันเซอร์จ้านและเซอร์จ้านก็ตอบว่าที่ฉันพูดไปเป็นความจริงฉันไม่ได้โกหกคุณคุณไม่อยากให้ฉันบอกพ่อกับแม่หรือไงทำไมเธอถึงไม่เชื่อฉันล่ะนี่หวังฮิปปอจะไม่ต้องการฆ่าแล้วหรอเสือจ้างสะอื้นให้และถามคำถามเหล่านี้ด้วยเสียงต่ำแต่หวังฮิปปอก็ไม่หันกลับมาเลยและน้ำตาของหวังฮิปปอก็ไหลมากขึ้นเรื่อยๆเขาวางแบบไว้บนตู้ข้างประตูแล้วพูดว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการคุณคุณลองคิดดูว่าคุณต้องการฉันไหมจากนั้นเขาก็ปิดประตูไปทั้งสองได้รับบาดเจ็บทางอารมณ์พวกเขาต่างก็อกหักและไม่มีใครสามารถสงบลงได้เสือจ้างหายใจไม่ออกและล้มลงบนพรมไม่ฉันไม่ควรร้องไห้ฉันต้องไปตามหวังฮิปปอสิฉันต้องลุกขึ้นไปหาเขาหรือดึงแบบนี้เขาจะไปไหนได้เซอร์จานปัดน้ำตาบนใบหน้าของเขาไม่อยากจะลุกขึ้นเปิดประตูแล้วพาหวังฮิปปอกลับมาแต่ก็ไม่ทันแล้วแขนและขาของเขาสั่นเทาจนรู้สึกสับสนพลังอันมหาศาลของเขาหมดลงเมื่อหวังฮิปปอปลดเนื้อของเขาออกเขาลุกขึ้นยืนและถือแหวนไว้ในฝ่ามือด้วยแรงอันน้อยนิดหัวของเขาคอที่ประตูและเอ็นหลังพิงไปที่ประตูก่อนที่จะนั่งบนพื้นฉันรักเขาในแบบของฉันเขาไม่ชอบหรอเขาจำคำพูดของหวังฮิปปอได้ยิ่งเขาจำมากขึ้นเท่าไหร่หน้าอกของเขาก็ยิ่งแน่นมากขึ้นเท่านั้นเซอร์จ้านบ่นพึมพำกับตัวเองว่าประโยคไหนจริงประโยคไหนเท็จทำไมเขาถามประโยคนี้ทำไมจู่ๆเขาถึงไม่เชื่อฉันแน่นอนว่าเขายังคงเกลียดความผิดพลาดที่เขาจากไปโดยไม่บอกลาครั้งล่าสุดฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆเซอร์จ้านก้มศีรษะลงแล้วร้องไห้เขานึกขึ้นได้ว่าหวังฮิปปอไม่ได้เอาแหวนออกไปด้วยยังจะมีโอกาสสำหรับทุกอย่างอยู่ใช่ไหมแต่เขาไม่เชื่อฉันฉันจะทำยังไงคำพูดที่หวังฮิปปอพูดว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการคุณคุณลองคิดดูคุณต้องการใช่ไหมเซอร์จ้านอยากจะบอกเขาว่าฉันต้องการคุณหวังฮิปปอเซอร์จ้านเงยหน้าขึ้นและพยายามพาตัวเองลุกขึ้นและมือของเขาก็คว้าติดบางอย่างมาด้วยมันคือเจ้าชายน้อยประดับด้วยมงกุฎมีหมายเลข81และสลักตรงกลางด้วยทับทิมมันเป็นของขวัญที่หวังฮิปปอกล่าวถึงใช่ไหมเขาเคยบอกว่าแม้ว่าฉันจะอายุ81ปีฉันก็ยังจะยืนกรานที่จะรักคุณเหมือนตอนนี้สายตาของเซอร์จ้านพร่ามัวในการมองเห็นใช่แล้วแฟนหนุ่มของเขามอบแหวนและมงกุฎเจ้าชายน้อยให้เขาเซอร์จ้านเจ็บปวดมากเขาร้องไห้ทั้งคืนที่ประตูแต่ถ้าเขาลุกขึ้นไปดึงผ้าม่านลงแล้วเดินไปที่หน้าต่างเขาจะเห็นว่าชายที่อยู่ชั้นล่างนั้นมองมาที่ห้องของเซอร์จ้านจนแขนขาของหวังฮิปปอแข็งทื่อหวังฮิปปอมองขึ้นไปที่ห้องของเซอร์จ้านด้วยความทุกข์ใจในตอนที่เขาเดินออกมาชายคนนั้นดูเหมือนจะร้องไห้ฉันขอโทษฉันทำให้วันเกิดปีที่27ของคุณยุ่งเหยิงไปหมดและหลังจากที่อารมณ์สงบลงเขาก็เรียกแท็กซี่เพื่อไปเอารถมอเตอร์ไซค์ที่เขาฝากไว้คันที่ขี่มาในงานวันเกิดของพี่หญิงในวัย40กว่ามัดผมหางไม้ยาวสีสันสดใสพร้อมไฮไลท์เธอเห็นว่าเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าเธอเพิ่งจะร้องไห้มาเธอจึงจุดบุหรี่และยกกล่องบุหรี่ไปทางหวังฮิปปอหวังฮิปปอโบกมือปฏิเสธอย่างสุภาพหญิงสาวคนนั้นถามว่าสูบบุหรี่ไม่ได้หรอหวังฮิปปอถอดหมวกกันน็อคออกก่อนที่จะบอกว่าฉันไม่สูบบุหรี่จะสูบไปทำไมเสียคอและหญิงสาวก็ตอบว่าดีจังฉันก็ว่าจะสูบให้น้อยลงเหมือนกันอาจจะพบศิลปินบ่อยที่สุดในบริเวณนี้แต่เด็กชายตัวเล็กๆที่มีในตาสีแดงนั้นหายากหวังฮิปปอไม่ได้ตั้งใจที่จะโชว์ความรู้สึกให้คนแปลกหน้าได้เห็นและเธอกำลังจะเดินเข้าไปในบ้านชายหนุ่มเล่าเรื่องไม่ได้ช่างน่าเบื่อแต่อย่างไรก็ตามเธอก็หันมาพูดกับเขาอีกครั้งว่าถ้าคุณรับความผิดจงรีบดับไฟให้เร็วที่สุดถ้าจะทรมานกันคุณก็ควรคิดให้ดีความรักที่คุณให้เขาเขาต้องการหรือเปล่าและสิ่งที่คุณต้องการจากเขามันเรียกว่าความรักหรือว่าความต้องการของคุณฝ่ายเดียวผู้โจบวันนี้ปอก็กล่าวขอบคุณก่อนที่จะใส่หมวกกันน็อกและขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงแรมของเซียจ้านตอนแรกเขาไม่ต้องการที่จะสวมหมวกกันน็อกและรู้สึกว่าคงจะดีถ้าปล่อยให้ลุงพัดเส้นผมของเขาแต่เขาจำได้ว่าเซียจ้านบอกให้เขาดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ดีดังนั้นก็จึงสวมมันอย่างตรงไปตรงมาวันนี้ปอถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาเปิดห้องใหม่และเข้าไปในห้องอย่างอ่อนแรงพอหมดถึงหมอนเขาก็หลับสนิทตอนเที่ยงของวันที่5ตุลาเซียจ้านเดินกลับปักกิ่งเซียจ้านถือแหวนด้วยมือข้างหนึ่งแน่นแฟนๆคิดว่าเขาคงไม่ได้พักผ่อนเลยหวังฮิปปอส่งข้อความหาเซียจ้านว่าจ้านๆพ่อกับแม่มาที่นี่เพื่อฉลองวันเกิดของคุณหรือเปล่าจะมาที่ห้องคุณตอนบ่ายคุณทำมารับหรือเปล่าเมื่อเห็นข้อความนี้ดวงตาของเซียจ้านก็พร่ามัวอีกครั้งและตอบหวังฮิปปอว่าฉันบินมาที่ปักกิ่งเมื่อตอนเที่ยงและแม่ของเซียจ้านก็ส่งข้อความมาว่าแม่ไม่ได้ซื้อเค้กมาด้วยก็เลยมาซื้อที่ปักกิ่งและเซียจ้านก็ตอบแม่ว่าฉันกินเค้กไปแล้วแค่พ่อกับแม่มาก็ดีมากแล้วหลังจากส่งประโยคนี้ไปเขาก็ส่งข้อความไปอีกว่าฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกพ่อกับแม่ตอนนี้มันชักช้าไม่ได้แล้วเขาต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดกับหวังฮิปปอมันคือความจริงทุกคำ
จนไว้น่าเชื่อไม่ไหว每给你我一生有愧假如我年少有为知进退才不会让你替我受罪换一生多喝几杯和你现在难为我表达爱的方式简单明了我说的是 love you love you 好、yeah. oh, 来干哥弟弟爱你来来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 来干哥弟弟爱你干哥我爱你好萌哦嘟嘟嘴我沉浸在你的照片里了好放松你的放松咱俩的聊天背景他们是有妈的爱情吗？